สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขผู้สุขคนนะคะพี่น้องคะเห็นบรรยากาศแดดออกนะคะดอกไม้เหมือนดอกไม้บนภูเขานี่บ่แม่นว่าอยู่ไทยเด้อค่ะพี่น้องคะเป็นคลิปที่พ่อใหญ่เนาะค่ะพ่อใหญ่เพิ่นตัดหญ้าตัดหยังแล้วพี่น้องเนาะบัดนี้เพิ่นตัดหญ้าแล้วเพิ่นว่าวิไลผักเธอออกดอกผักเธอเป็นจังซี่เมิดแล้วว่าซั่นว่าพี่น้องคะเราก็ทายมาให้เบิ่งว่าอันผักวิไลเป็นจังซี่อันนี้ก็คือต้นตังโอเนาะค่ะบ้านเฮาเอิ้นต้นตังโอเนาะพี่น้องเนาะบ้านหรือว่าภาษาบ้านเพิ่นเอิ้นเพชรซีรีล่ะค่ะวิไลก็ถามพ่อใหญ่ว่าเฒ่าเจ้าบ่ฮดหน้าไม่ค่อยติแล้วว่าฮดอยู่แต่ว่าอากาศมันเย็นมันเลยเหลืองว่าซั่นว่าเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องแล้วเบิ่งต้นหัวละผ้าของวิไลนะดอกเต็มอยู่บ้านพ่อใหญ่ว่าสิขุดแล้วเอาเข้าไปไว้ทางในวิไลว่าอย่าเอาเข้าไปทอปล่อยให้มันเป็นจังซี่ล่ะอันนี้คือต้นอันใบกะเพราเนาะค่ะเนาะอันนี้คือต้นกะเพราบัดนี้เพิ่นวางใดเพิ่นว่าวิไลดอกมันออกงามๆแล้วบัดนี้อันเพิ่นนี่ล่ะค่ะมีแมงพงแมงผู้หรือแมงเพิงมาตอมเพิ่นว่าเอองามดีเพิ่นสิปล่อยเอาไว้ที่แรกวิไลก็บอกให้เราตัดถิ่มโหลดแต่ว่าเราเห็นเพิงมาตอมนะคะเนาะอันนี้ผักกาดพี่น้องเห็นบ่เห็นผักสลัดวิไลอุ้มปุ้มอิ่มปิ่มนี่ค่ะบานนี้ต้นอันนี้ค่ะสตรอเบอรี่นี่ล่ะค่ะตอนวิไลมามันมีอยู่ก่อ2ก่อแม่นบ่พี่น้องบานนี้มันแตกมันนั่นออกเต็มแล้วบานนี้ผักบงวิไลมันเฒ่ามันแก่ไปแล้ววิไลบอกให้พ่อใหญ่ตัดเนาะค่ะเราตัดจนเกลียนจนเหี่ยนมืดจนว่าเหลือแต่โตเนาะค่ะใบเราก็เอาออกเนาะค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้บ้านเฮาฝนตกดีดีฝนตกดีอีหลีหรอฝนตกดีก็ดอกก็เดียพี่น้องค่ะทางบ้านพ่อแม่พี่น้องก็คือสิบ่แตกต่างจากทางบ้านวิไลเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝนตกสุกมือสุกมือแต่ว่าเป็นยังบุญยังคุณเป็นยังดีที่ว่าวิไลถมดินแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะถมดินถมหยังแล้วพอดีกับฝนมาตกใส่ก็ดีค่ะพี่น้องค่ะได้มาดินเนาะค่ะดินสิได้แน่นได้แข็งเนาะค่ะสภาพฝนนี่โอ้ย่าให้แซดย่าให้ว่าบ่ได้เฮ็ดเบียกบ่ได้เฮ็ดงานหยังแต่ละมือแต่ละเว้นนั่งเบิ่งแต่สายฝนนั่งเบิ่งแต่ฝนตกเนาะค่ะอันรถไถนั่นก็คือรถไถของอันน้องพระเจ้าสิไปเอามั่นขึ้นรถเนาะค่ะพี่น้องคะว่าสิไปเอามั่นขึ้นรถจังได๋ฝนตกลงมารถก็แล่นคล้องบ่แล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาไปในไฮเขาไปในหน้ามันก็ถ้าฝนมันตกมันก็ดินมันก็สิล่มเนาะเขาไปในไฮในหน้ามันก็เข้ายากลําบากกันเลยพากันอันครับกลับขึ้นมาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพนักงานบ่ทันได้สอดค่ะเหลียวเห็นแต่รถไถสอดมาแต่ว่าพนักงานไปขนมันบ่ทันได้สอดมาค่ะพี่น้องค่ะคือว่าเอาเฮียนออกไปแล้วเอาวันเลยเฮียนออกไปแล้วเจ้าของก็บ่ได้อยู่เฮียนเจ้าของเนาะค่ะเนาะพ่อใหญ่เราก็เลยถามพ่อใหญ่เราก็เลยว่าอยากให้วิไลเขาไปเซาบ้านอยู่ในขอนแก่นอยากให้วิไลเขาไปเซาอันห้องพักอยู่ในขอนแก่นว่าซั่นว่าซ้ําเฮ็ดเฮียนแล้ววิไลก็บอกว่าเอ้าความคิดจังได๋จังสิบอกข่อยไปเสียเงินพ่อใหญ่ข่อยอยู่กับพี่กับน้องข่อยก็อยู่ได้ว่าซั่นว่านี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะความดีของเราความดีของพ่อใหญ่เนาะค่ะเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยวิไลเนาะค่ะพี่น้องTall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop.สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องคะอุ้ยฝนตกอีหลีก็เหรออุ้ยยันแต่เขาหยานแววเนาะก็เนาะฝนตกอีหลีเหรอกระดอกระเดียพี่น้องการตกสุกมือสุกมือแต่ว่าเป็นยังบุญยังคุณเป็นยังโชคดีที่ว่าอันที่ไล่ถมดินแล้วแล้วก็กำพงกำแพงอีหยังแล้วเนาะก็เนาะพอเฮ็ดแล้วเรียบร้อยใส่ดินแล้วเนาะค่ะเนาะใส่ดินไปแล้วก็แต่ว่าบ่ทันได้เต็มแบบสุดๆหรอกค่ะเพราะว่าวิไลยังแบบว่าแต่เฮาใส่มันเกินเพราะว่ารถเพิ่นเกตขึ้นเนาะที่วิไลไปเคลียร์ๆนั่นล่ะค่ะก็เหลืออีกประมาณจัก10 20รถนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่งว่าเฮาใส่เฮาเอิ้นว่ามาดินไว้เนาะให้มันแน่นให้มันแน่นมันแน่นแล้วทุกอย่างกันแล้วหลังจากนั้นมาฝนก็ตกตลอด 2-3 มื้อติดกันนี่ฝนตกเนาะค่ะหมู่บ้านกับหมู่บ้านก่อนน้องสาวไปลกมันไปถอนมันไปลกมันออกบัดนี้อันหมู่บ้านนี่สิเอามันขึ้นรถเนาะค่ะเนาะสิเอามันขึ้นรถฝนตกมาบอกแห้งอันวิไลก็บ่ได้ไปนําเขาดอกค่ะวิไลไปก็ไปเบิ่งซื่อๆค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ่งไปนั่นซื่อๆก็บ่ได้เฮ็ดเบียกนําเขาดอกก็ปล่อยเขาเฮ็ดเพราะว่าอัน
มื่อนี้เขาได้เอารถไถไปเพราะว่ารถไถใหญ่ไปขนเนาะค่ะเนาะรถไถใหญ่ก็รถพ่วงไปขนเอาอันรถอันนี้ก็พ่วงนี้มันขนบ่ได้มันน้อยเนาะค่ะอีกอย่างก็เลยเอารถไถใหญ่ไปฝนตกดีอีหลีพี่น้องค่ะแล้วก็ข้าวเนาะข้าวก็ฝนฝ่าน้ําเนิ่มทั้งพูนแล้วเนาะทั้งเหนือทั้งเหนือเพิ่นอันนั่นอู้ปีนี้น้ํามากคักเนาะพี่น้องค่ะเว้าเมาม้อยกันพี่น้องมาเว้าเมาม้อยกันหลายๆคลิปที่วิไลออกไปหลายๆคลิปที่วิไลโอ๊ยเว้าแล้วมันโยนอู้เนาะมันโยนอู้มันในมันในภาษาบ้านเฮาว่ามันในเว้าแล้วโยนอู้แล้วมันในพี่น้องค่ะวิไลกับมื้อนี้นั่งอยู่ในครัวอันคลิปที่คลิปก่อนเนาะวิไลซ่องให้แต่บ่ทันได้ลาดปูนตรงนี้เนาะค่ะสิลาดปูนตั้งแต่ช่วงเฮียนช่วงหน้าบ้านด้านปูนบาดช่วงเทิบตรงนี้เนาะค่ะเทิบที่เป็นขั้วนี่พอดีหินทรายปูนเหลือค่ะพี่น้องค่ะเลยพากันมาลาดได้3ห้องพอดีค่ะใน3ห้องนี่แหละค่ะเดี๋ยววิไลเอาให้เบิ่งนี่แหละค่ะคลิปก่อนวิไลนั่งอยู่อูปุ่นเนาะค่ะอูปูนอยู่หม่องข้างเราเนาะค่ะเห็นบ่เห็นหลักอูเนาะค่ะเนาะคลิปนี้วิไลก็เลยพานี่ค่ะอันตะกี้มันเป็นดินเนาะค่ะเนาะมันเป็นดินตรงองค์ตรงอย่างนี้มันก็เป็นดินมาหอดปีมันก็เป็นดินเมื่อบานี่สร้างเพิ่นอันนี่ค่ะสร้างอันเพิ่นสร้างแล้วก็บ่แม่นกับวิไลก็ว่าอันกับบ่ถูกใจนิดๆน้อยๆก็สร้างเพิ่นเฮ็ดอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าอันกระซ้ำเพิ่นเถาะมันเหลือเฮาก็ได้มาเฮ็ดให้น้องเนาะมาเฮ็ดมาอันนี้ให้น้องสาวนี่ล่ะค่ะนี่มองตะกี้มองตรงนี้มันเป็นดินเนาะมันเป็นดินไปหมดนี่ตั้งแต่นี่ของนี่ด้านนี่เทิบนี่เนาะค่ะเนาะนี่เทิบนี่เทิบมันเป็น3ห้องเนาะค่ะเนาะ3ห้องไปจนฝุ่นล่ะค่ะฝุ่นเห็นบ่นั่นวิไลลาดก็เลยว่าปูนมันเหลือบอกน้องปูนมันเหลือปูนทรายแล้วก็หินมันเหลือแล้วก็เอากันเลยมาอันจีน้องสาวน้องสาวก็น้องเขยก็น้องชายพอดีน้องชายก็มาอยู่นําช่วงนี้เนาะค่ะเนาะก็เรื่องครอบครัวเขาก็ยังงงๆๆคนเฮาเนาะชีวิตครอบครัวมันบ่ได้ราบรื่นกันไปทุกคนดอกผัวเมียก็เหมือนกับลิ้นกับฟันเนาะค่ะพี่น้องคะบางครั้งมันก็ต้องมีกระทบกระแทกกันมันก็ต้องมีเฮากินข้าวอยู่ดีๆเนี่ยเฮากินข้าวนะเฮากินข้าวเข้าไปนะบางเทื่อลิ้นกับแขวเฮามันก็บ่ประสานกันบางเทื่อเฮาก็กัดลิ้นเจ้าของแน่ไปจังซี่เนาะกัดซบกับปากเจ้าของแน่กะชีวิตคู่หรือชีวิตผัวเมียมันไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเนาะค่ะเนาะช่วงนี้น้องชายมาอยู่นําเขาก็ได้เมียหมู่บ้านข้างๆละก็งอนกันภาษาผัวเมียละค่ะเขาก็งอนกันเขาก็มาก็เลยได้ให้เฮ็ดอันนี้เนาะค่ะนี่ล่ะพอดีเฮ็ดแล้วลาดตะกี้มันเป็นดินเนาะพี่น้องค่ะมันเป็นดินฝนตกมันฝนตกแล้วก็มันก็เป็นแบบว่ามันชุ่มมันชื้นมันบ่เป็นตาอยู่เนาะบัดพอลาดปูนแล้วมันก็ได้มองแขวนอู้เนาะค่ะเนาะนั่นอู้อันนึงนั่นน่ะตรงนั้นอันนึงมองข้างเล่าอันนึงตรงนี้เป็น3อันหน้าบ้านอีก2อันเนาะค่ะก็มีอยู่ตอนนี้อยู่พักอยู่นํากันก็มีวิไลมีหลานสาวมีน้องชายน้องสาวแล้วก็น้องเขยเนาะค่ะอยู่กัน5คนอู้5อันถ้าบ่มีเวียกหรือว่าฝนตกมากอ่ะมุมนี่ก็2คน2คน3คนมุมหน้าบ้านก็2คนเนาะค่ะเพราะว่าอู้มันมี5อันก็แพนนอนเล่นกันจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะบ้านนอกเนาะชีวิตมันก็ทุกคนเนาะทุกคนก็เลือกเกิดบ่ได้คือว่าล่ะทุกคนก็เลือกผู้ใดก็อยากมีชีวิตที่ดีผู้ใดก็อยากมีชีวิตครอบครัวที่ดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังกรณีของวิไลที่วิไลเว้าให้ฟังนี่เนาะจังกรณีของวิไลที่วิไลเว้าให้ฟังว่า3-4คลิปที่ผ่านๆมาที่บางวิไลบ่ได้ว่าเพิ่นมาบูลลี่ดอกค่ะวิไลบ่ได้ว่าเพิ่นมาบูลลี่วิไลบ่ได้ว่าเพิ่นมาแซะเพิ่นมาด่าวิไลเว้าความหมายที่ว่าวิไลยกประเด็นในความหมายที่ว่าสายฟอแต่ละชีวิตสายฟอแต่ละบุคคลหนทางชีวิตมันไม่เหมือนกันหนทางชีวิตมันไม่คือว่ามันไม่เหมือนกันเนาะค่ะเส้นทางชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเส้นทางชีวิตของแต่ละผู้หญิงแต่ละคนวาสนาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะบางทีอันนั้นอันพระพุทธเจ้าหรือว่าบางทีเทวดาเพิ่นสร้างให้เฮามาแบบว่าอายุจังซี่เป็นจังซี่เนาะค่ะเนาะเวลาที่มันจะเป็นของเฮามันก็สิเป็นคือเก่าถ้าเวลามันบ่แม่นของเฮาเฮ็ดจังได๋มันก็บ่แม่นเนาะสิ่งใดที่มันสิเป็นของเฮามันก็เป็นของเฮาสิ่งใดที่มันบ่เป็นของเฮาในแบบที่ว่าเป็นของเฮาแบบที่เป็นกับเป็นของเฮาแบบที่แบบที่
เขาเอิ้นว่าหยังก็ตรีตานั่นล่ะค่ะไว้เว้าในทํานองเดียวนะคะทํานองที่แบบว่าคนเราเนาะขณะการจะแต่งงานอยู่ด้วยกันหรือว่าการจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแต่ละคู่แต่ละชีวิตมันไม่ขึ้นอยู่กับใบทะเบียนสมรสมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งตรงนั้นเนาะค่ะเนาะการใช้ชีวิตคู่การใช้ชีวิตคู่หรือการเป็นคู่ชีวิตเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ละชีวิตแต่ละบุคคลมันบ่คือกันคือว่าล่ะค่ะวิไลก็บ่มีหยังดอกค่ะมื้อนี้ก็มาอัปเดตค่ะยังโอเคทุกสิ่งทุกอย่างวิไลว่าสิเอาคลิปเฮ็ดดินเฮ็ดหยังก็วิไลก็บ่ได้มีเวลาเนาะค่ะพี่น้องคะถามว่ายุ่งยากอีหยังซึ่งว่าบ่มีเวลาพี่น้องคะตื่นเช้าขึ้นมาก็งอกๆแงกๆอยู่กับน้องกับนุ่งเขาก็ไปหันไปนี่เจ้าของก็ไปน้ําเข้าตายว่าแต่แห่งว่าบ่ได้เฮ็ดคลิปบ่ได้ถ่ายคลิปเนาะค่ะเนาะจังเฮ็ดเวียกเฮียนจังบอกให้น้องเฮ็ดจังซี่ล่ะค่ะมันบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมันก็สิมาถ่ายเอาทุกมุมทุกอย่างมันก็บ่แม่นเนาะค่ะเพราะว่าบางครั้งน้องนุ่งเขาก็บ่อยากออกน้ํานะคะพี่น้องคะเฮาบางเวลาหรือว่าบางครั้งเนาะเขาก็บ่อยากเขาก็บ่อยากออกเขาก็บ่อยากมาอยู่ในโลกโซเชียลนําเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็อยู่จังซี่ก็เอาแต่เจ้าของก็พอบ่แต่เจ้าของก็พอเนาะค่ะบ่ต้องไปยุ่งกับเขาบ่ต้องไปถ่ายเขาบางเที่ยเฮาถ่ายหลานถ่ายน้องถ่ายนุ่งเขาว่าโอ้ยอย่าถ่ายขอเธอเอี้ยจังซี่นะบางเที่ยเขาบ่อยากเขาไม่อยากเข้ามาในโซเชียลเนาะค่ะพี่น้องค่ะนั่นล่ะค่ะวิไลอยู่ตอนนี้ก็เว้าซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะมันก็ถามว่าเฮียนหลังนี้เนาะค่ะเนาะบ้านหลังนี้เนาะค่ะเป็นเฮียนเข้าภาษาบ้านเฮาหรือว่าภาษาอีสานบ้านเฮาหรือว่าภาษาเดิมๆก็คือบ้านหลักหรือว่าเขาเอิ้นอีหยังล่ะเฮียนเข่าเฮียนเดิมภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องค่ะภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าเฮียนเข่าเฮียนเดิมเฮียนหลักสมัยที่ว่าเฮาอยู่กับพ่อกับแม่เฮาอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับพี่กับน้องอยู่ร่วมกันตอนที่ยังไม่ได้แยกออกไปยังไม่ได้แยกสาขาออกไปเนาะกับพี่น้องเนาะคือบ่ได้แยกออกไปต่างคนต่างบ่ทันได้แยกก็อยู่เฮียนลุเฮียนหลังนี้รวมกันเนาะพี่น้องเนาะอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันตอนนั้นก็ต้นโพดต้นไทรเฮาต้นใหญ่2ต้นก็ยังอยู่นํากันคือมาความหมายว่าอีพ่ออีแม่ก็ยังอยู่บัดนี้พ่อมืดพ่อมืดแม่ไปแล้วเฮียนหลังนี้ก็เป็นมูลเป็นมั่งเนาะค่ะก็ยกให้น้องไปเนาะค่ะก็ซ้ำตอนนี้ก็เป็นเฮือนเขาเนาะค่ะเนาะแล้วตอนนี้วิไลก็ซ้ำว่ามาอาศัยน้องนี่นี่บ่ได้ว่ากลับมาอยู่เฮือนแม่บ่แม่นนี่นี่เพราะว่าแม่บ่มีแล้วเนาะค่ะแม่เพิ่นก็ไปคายทานก็อีพอแล้วเนาะค่ะเนาะก็เหมือนกับว่าเรามาอาศัยเขาอยู่เด้นี่ถึงจะเป็นเฮียนเขาเฮียนเดิมถึงจะเป็นเฮียนพ่อเฮียนแม่แต่ว่ามันก็เป็นมูลเป็นมั่งที่พี่ทุกคนยกว่าเอาให้น้องแล้วเป็นของน้องเนาะค่ะเนาะพอให้ยกให้น้องคนสุดท้องแล้วมันก็เป็นมูลเป็นมั่งให้น้องไปแล้ววิไลกลับเขามาพักตอนนี้อยู่ช่วงนี้วิไลกลับมาอาศัยน้องนุ่งเนาะค่ะคือมันก็บ่แม่นบ้านเจ้าของเนาะมันก็ถึงจะเป็นบ้านที่เราเคยอยู่อู่ที่เราเคยนอนพี่น้องค่ะแต่ถ้าว่ามันพ่อแม่บ่ได้อยู่นําเฮาแล้วมันก็เป็นของเขาแล้วมันก็เป็นสมบัติของเขามันก็เป็นเฮือนของเขาเฮามาอยู่ตอนนี้ก็เหมือนอาศัยเขาเนาะค่ะถึงเฮาจะเป็นเอื้อยก็ซ้ําก็ซ้ําเฮามาอาศัยเขาคือเก่าพี่น้องนะอันถ้าจมให้เขาแน่บ่ได้เด้อพี่น้องค่ะถ้าจมให้เขาแน่กันถ้าเทียบเขาบ่ให้อยู่นําสิไปอยู่ไสล่ะบาดนี้เนาะค่ะเนาะจริงๆพ่อใหญ่ก็ถามว่าวิไลเธอโอเคบ่เพราะว่าฝรั่งเพิ่นบ่เข้าใจเนาะค่ะเพิ่นบ่เข้าใจแบบว่าเพิ่นคิดว่าอันนี้เป็นบ้านน้องสาวเนาะค่ะเนาะฝรั่งเพิ่นเข้าใจแบบว่าอันนี้เป็นบ้านน้องสาวแล้วว่าพ่อใหญ่เราก็เลยบอกว่าเอาจังซี่บ่ว่าซั่นว่าถ้าเธอโอเคหรือบ่โอเคจังได๋เดี๋ยวเธอก็ไปเช่าบ้านอยู่ในขอนแก่นแล้วก็อยู่ในขอนแก่นถ้าเธอคือนอดบ้านเธอก็จังเข้ามาในหมู่บ้านจังซี่เนาะค่ะเวลาก็เลยบอกพ่อใหญ่ว่าห้วยสิให้คอยไปเช่าบ้านอยู่เฮ็ดหยังเดือนละเป็น 10,000-20,000 ขอบ่ไปเช่าเด้ขอบ่ไปเช่าได้อพาร์ตเมนต์เนาะเราก็ว่าย่านฮ้อนเราก็ว่าย่านนอนบ่สบายโอ้ยกระดานแผ่นเดียวข่อยก็นอนได้ดอกพ่อใหญ่ขอบ่มีปัญหาเพราะว่าชีวิตเฮามันอยู่กับความลําบากมาแต่น้อยพ่อใหญ่เนาะพี่น้องเนาะกะบ่ได้เป็นแบบว่าอีหยังล่ะกระดงกระแดะแบบว่าอู้อยู่บ่ได้เนาะบ่ได้บ่แม่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าความหมายพ่อใหญ่เล่าเข้าใจว่าวิไลเนี่ยเฮียนลือออกแล้วเนาะค่ะเนาะเฮียนลือออกแล้วแล้วบ่มีเฮียนอยู่ช่วงนี้บ่ได้เฮียนบ่ทันได้เฮ็ดแล้ววิไลมาอาศัยน้องสาวพ่อใหญ่เราก็เลยเป็นห่วงเนาะค่ะเป็นห่วงด้วยว่าย่านวิไลบ่สบายหรือว่าย่านวิไลแบบว่าบ่แม่นเฮียนเจ้าของนะคะความหมายว่าบ่แม่นเฮียนเจ้าของวิไลก็เลยบอกคนใหญ่โอ้ยเฮียนมันเป็นเฮียนน้องฉันจังกะซ้ําเฮียนฉันนั่นล่ะถึงว่าฉันบ่แม่นเจ้าของมันก็อยู่นํากันได้บ่เป็นหยังมันบ่คือฝรั่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะความเป็นห่วงของพ่อใหญ่เล่า
เป็นห่วงคือว่าล่ะค่ะแต่ก็บอกเล่าไปแล้วคุยกันเล่าไปแล้วว่าทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหาเนาะค่ะนั่งเว้าไปเว้ามาก็โอ้ยอย่าตกมาอีกเดี๋ยวฝนให้เขาอันคนมั่นขึ้นรถแล้วก่อนเนาะน้องสาวไปน้องสาวน้องชายน้องเคยแล้วก็หลานสาวไปอันคนมั่นขึ้นรถหมู่บ้านนี่เขาไปขนขึ้นรถไปออกไปแป๊บนึงคือบ่ได้เอาน้ำกินออกไปทงเนาะค่ะเนาะเที่ยงเขามากินอยู่บ้านพอกินข้าวเที่ยงเราสิไปเอามันขึ้นรถจังได๋ฝนเทลงมาแบบว่าสุดๆเลยฝนยังแห้งเลยหมู่บ้านเนาะค่ะเขาเลยเอาขึ้นรถบ่ได้เนาะพี่น้องคะนะคะพี่น้องคะวิไลบ่ได้หายไปไสเด้อค่ะวิไลยังอยู่วิไลยังยังอยู่ในโลกโซเชียลอยู่เด้อค่ะบ่ได้หายไปไสที่บ่ได้ออกคลิปบ่ได้เฮ็ดคลิปก็เพราะว่าบ่ค่อยได้มีเวลาเฮ็ดคลิปแล้วก็บ่ได้บ่ได้มีอีหยังที่แบบใหม่ๆหรือว่าบ่ได้มีอีหยังที่แบบว่าพ่อสิมาเว้าเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนะคะเนาะชีวิตกับประจําวันก็ยุ่งเสียตื่นขึ้นมาก็ยุ่งสิล่ะค่ะพี่น้องคะถ้ามานอนอู้นั่นก็นอนอู้นี่ถ้ามานอนอู้นี่ก็ไปนอนอู้นั่นถ้ามานอนอู้นั่นก็ไปนอนอู้หน้าบ้านจังซี่ล่ะค่ะวนไปวนมาอยู่เนาะมื้อนี้ก็ว่าสิไปเอามั่นขึ้นรถกับเขาละแต่บ่เบิ่งฝนละโอ้สู้ๆไปโลดว่าซั่นว่ากูอาบน้ำแล้วกูขี้ข้านว่าซั่นค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สักคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้าพี่น้องค่ะพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหน้าครับ